เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ4ครับ1ส่วน1บวก2ยกกำลังติดลบเศษ1ส่วน3บวก2ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับอันนี้คือก้อนที่1บวกอยู่กับ1ส่วน1บวกด้วย2กำลังติดลบเศษ1ส่วน3บวก2ยกกำลังติดลบเศษ2ส่วน3อันนี้คือก้อนที่2นะครับบวกอีกก้อนนึงคือบวกอยู่กับ1ส่วน1บวก2ยกกำลังเศษ1ส่วน3บวกอยู่กับ2ยกกำลังเศษ2ส่วน3ทั้ง3ก้อนเนี่ยถามว่าบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็ไก่คือ2ยกกำลังติดลบเศษ2ส่วน3ขอไข่ครับ2ยกกำลังติดลบเศษ1ส่วน3ข้อควายคือ1ข้ององูคือ2ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับโอเคนะข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เราพอเข้าใจสมบัติของเลขยกกำลังพื้นฐานบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเราอาจจะไม่เข้าใจว่า2ยกกำลังเศษติดลบเศษ1ส่วน3เนี่ยหมายความว่าอะไร2ยกกำลังเศษ1ส่วน3มีหมายความว่าอะไรเห็นมั้ยครับเราอาจจะมาทบทวนในเรื่องของเลขยกกำลังพื้นฐานกันสักนิดนึงนะครับเอาแบบเร็วๆเนาะแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามี2กำลัง5นะเรารู้นะถูกไหมมันก็คือ2คูณกัน5ตัวจริงไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือเรียนกันมาตั้งแต่ม.1แล้วจริงๆคือสมบัติทุกตัวเนี่ยก็ต้องเรียนมาตั้งแต่ตอนม.1แล้วจริงป่ะแต่บางคนอาจจะลืมนะครับไม่เป็นไรเราทวนให้2กำลัง5หมายความว่า2คูณกัน5ครั้งนะครับก็คือกลายเป็น32ถูกไหมครับทีนี้เราพูดถึงจำนวนเต็มเนี่ยเราถึงบอกว่ามันคือการคูณกันกี่ครั้งได้3กำลัง2เนี่ยมันคือ3คูณกัน2ครั้งมันคือ3คูณ3เท่ากับ9ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเป็นเศษส่วนเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าอะไร2กำลังเศษ1ส่วน3เนี่ยหมายความว่าอะไรครับ2คูณกัน1ส่วน3ตัวอย่างนี้เหรอก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่มันคือมีความหมายเดียวกับรากที่3ของ2นะครับมันมีความหมายเดียวกับรากที่3ของ2สมบัติของเลขกำลังนะครับอาจจะลองจำไปเลยก็ได้นะครับ a ยกกำลังเศษ1ส่วน m นะครับก็จะมีค่าเท่ากับรากที่ m ของ a โดยที่อะไรครับโดยที่ m แล้วกันนะโดยที่ m เป็นจำนวนอะไรครับเป็นจำนวนเต็มบวกเช่นอะไรดีครับเช่น5ยกกำลังเศษ1ส่วน6อ่ะมันก็คือรากที่6ของ5เป็นต้นโอเคมั้ยนะครับพอเก็ทคอนเซปต์นะพี่อาจจะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันใช้ได้บ้างอาจจะไม่ได้ลงว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นจำนวนติดลบอะไรแบบเนี้ยนะครับเอาเป็นว่าเรารู้คร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มีช่วงไหนนะครับพี่อยากทำคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของเลขยกกำลังเนี่ยอาจจะมาอธิบายให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรบางตัวใช้ได้บางตัวใช้ไม่ได้แต่ว่าโดยหลักการทั่วๆไปแล้วเนี่ย a ยกกำลังเศษ1ส่วน m มันก็คือรากที่ m ของ a นั่นแหละนะครับ a ยกกำลัง m ส่วน n ครับมันก็คือรากที่อะไรครับรากที่ n ก็คือเอาตัวรากเนี่ยมาเขียนรากที่ n ของ a กำลัง m นะครับสำหรับ n และ m ที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับพอบอกกล่อมแกล้มคร่าวๆได้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวลงลึกอีกทีนะครับไว้วันไหนนะครับเดี๋ยวเราทำคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของเลขยกกำลังโอเคเนาะ a ยกกำลัง m ส่วน m นะครับหมายความว่ารากที่ n ของ a กำลัง m ตัวอย่างเช่นอะไรครับตัวอย่างเช่น5กำลังเศษ2ส่วน3มีความหมายว่าเป็นรากที่3ของ5กำลัง2หรือรากที่3ของ25อะไรเอ่ยคูณกันเท่ากับคูณกัน3ตัวกลายเป็น25ก็มีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ2จุดกว่าๆมีค่าประมาณเกือบๆ3ละเห็นไหมครับพอนึกภาพออกนะอันนี้คือสมบัติของเลขกำลังพื้นฐานนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราถามต่อ2ยกกำลังติดลบเศษ1ส่วน3คืออะไรอ่ะเราก็อาจจะมาดูความหมายของเลขยกกำลัง a กำลังติดลบ m ก่อน a กำลังติดลบ m ตรงนี้มีสูตรว่าอะไรครับมีสูตรว่าเป็น1ส่วน a กำลัง m นะครับก็คือเป็นส่วนกลับของ a กำลัง m นั่นแหละ
เมื่อ m เป็นจำนวนเต็มบวกหรือว่าจะเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้นะครับเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้เพราะนั้น2กำลังติดลบ3ตัวนี้ก็เลยหมายความว่าอะไรครับกลายเป็น1ส่วน2กำลัง3ก็กลายเป็น1ส่วน8เป็นต้นนึกออกมั้ยต้องการค่าของ2กำลังติดลบเศษ1ส่วน3มันก็คืออะไรครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2กำลังติด1ส่วน3นี่แหละ2กำลังเศษ1ส่วน3ก็คือ1ส่วนด้วยรากที่3ของ2นะครับเนี่ยอันนี้คือการมองในเชิงความหมายนะครับบางทีเนี่ยเรามองในเชิงของเลขยกกำลังแล้วอาจจะงงนะครับมันหมายความว่าอะไรเนี่ย2คูณอยู่2คูณกันติดลบเศษ1ส่วน3ตัวนะครับไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนะครับเราอาจจะได้มองความหมายในเชิงรูปแบบของของสแควร์รูทบ้างนะครับของกลนบ้างของรากต่างๆบ้างนะครับอาจจะช่วยให้มันเห็นภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นที่สมบัติอื่นๆเนี่ยพี่อาจจะทวนคร่าวๆพอนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีฐานเหมือนกันคือฐาน A เนี่ยยกกำลัง M คูณอยู่กับ A กำลัง N เนี่ยฐานเหมือนกันคูณก็สามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ใช่ไหมครับฐานเหมือนกันหารกัน a กำลัง m ส่วนด้วย a กำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับ a กำลัง0นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ยกเว้นอะไรเอ่ยยกเว้น a เท่ากับ0เนี่ยเพราะว่า0กำลัง0เนี่ยไม่นิยามนะครับก็คือเราไม่บอกว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับไม่นิยาม a กำลัง m ทั้งหมดกำลัง n นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง n ทั้งหมดกำลัง mซึ่งก็มีค่ากับ a กำลัง m คูณ n นะครับจับมาคูณกันได้เลยแต่ว่าตรงนี้มีค่าไม่เท่ากับ a กำลัง m กำลัง n นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสูตรหลักพื้นฐานนะครับคร่าวๆเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลังถ้าตรงไหนรู้สึกไม่แม่นนะครับลองกลับไปทบทวนดูอันนี้คือพี่พอบอกแค่ทบทวนให้เราเฉยๆนะครับคาดหวังว่าควรจะจำนะครับและสามารถใช้จนคล่องแล้วนะพวกนี้มาดูต่อกลับมาที่ตัวโจทย์ของเรานะครับเรามีโหหลายก้อนนี่เลยนะครับเราอาจจะลองทำให้กลายเป็นสแควร์รูทก็ได้นะครับลองดูไหมเราอาจจะเริ่มต้นจากช้อยก่อนนะครับช้อยมาดูหน้าตาน่ารักดี2กำลังเศษ3ตัวนี้หมายความว่ารากที่3ของ2ถูกไหมครับ2กำลังติดลบเศษ3มันหมายความว่าเป็น1ส่วนถูกไหม1ส่วน2กำลังเศษ1ส่วน3ก็กลายเป็น1ส่วนรากที่3ของ2จริงไหมครับก้อนนี้ก็หมายความว่าเป็น1ส่วน2กำลัง2ส่วน3ก็คือหมายความว่ากลายเป็นรากที่3ของ4อันนี้คือทำซ้อมมือให้เราดูเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเรามาถึงตัวโจทย์เนี่ยเราควรจะสามารถมาปุ๊บเขียนแบบนี้ได้เลย1ส่วนอะไรครับ1ส่วนด้วย1บวกอยู่กับ1ส่วนสแควร์รูท1ส่วนรากที่3ของ2ใช่มั้ยครับบวกอยู่กับ1ส่วนละเอ้ยบวกอยู่กับรากที่3ของ2เป็นต้นพอเห็นภาพมั้ยก็ถัดมาครับก็ต้องกลายเป็น1ส่วนเลยครับ1ส่วนด้วย1บวกอยู่กับ1ส่วนรากที่3ของ2บวกอยู่กับ2กำลังติดลบเป็น1ส่วน2กำลังเศษ2ส่วน3รากที่3ของ4ก็สุดท้ายครับ1ส่วนด้วย1บวกด้วยรากที่3ของ2บวกรากที่3ของ4เป็นต้นถามว่าก้อนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากบรรทัดนี้มาสเต็ปตรงนี้เนี่ยต้องทำได้แล้วนะพี่สอนมายาวแล้วนะนะครับทีนี้ทำยังไงต่อดีใกล้จบละอีกบรรทัดเดียวนะครับอีกบรรทัดเดียวทีนี้พี่ไม่ชอบถูกไหมพี่บอกว่าเฮ้ยข้างล่างเนี่ยมันติดอะไรไม่รู้เนี่ย1ส่วนล่างที่เป็น1ส่วนซ้อนส่วนเนี่ยนะครับเราไม่ชอบพี่อาจจะลองคูณด้วยคลนอของมันนะครับข้างล่างเนี่ยบังเอิญข้างล่างเนี่ยมันเป็นส่วน1หมดเลยมีแค่ตัวนี้เป็นรากที่3ของ2พี่ก็จับรากที่3ของ2ครับคูณข้างบนและข้างล่างเห็นมั้ยเทคนิคก็จะคล้ายๆเดิมนะครับเหมือนกันไปหมดเลยนะครับเรื่องสแควร์รูทเนี่ยพอจับก้อนนี้คูณครับก็คือเอาบนคูณบนล่างคูณล่างใช่มั้ยก้อนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็จะมีค่าเท่ากับรากที่3ของ2ส่วนก้อนข้างล่างครับก็คือกลายเป็นรากที่3ของ2คูณ1กลายเป็นรากที่3ของ2รากที่3ของ2คูณอยู่กับ1ส่วนรากที่3ของ2มันก็ตัดกันถูกไหมกลายเป็นบวก1ก้อนนี้คูณกันก็กลายเป็นรากที่3ของ2กำลัง2กลายเป็นรากที่3ของ4นะครับ
ยังทันพี่อยู่นะบวกอยู่กับก้อนถัดไปครับพี่เขียนก่อนเรามี1ถูกไหมส่วนด้วยนะครับ1บวก1ส่วนรากที่3ของ2บวกอยู่กับ1ส่วนรากที่3ของ4ใช่ไหมครับควรเอาอะไรคูณตลอดดีครับเอา1ส่วนเอาอะไรดีครับเอารากที่3ของ4คูณตลอดเพราะว่าพอคูณกันไปปุ๊บนะครับตัวข้างล่างเนี่ยก็จะถูกตัดกันหมดเลยนะครับก็จะไม่มีตัวส่วนข้างล่างยิบยิบย่อยๆอีกแล้วนะครับก้อนนี้ก็เหมือนการพี่เขียนทีเดียวเลยแล้วกันนะครับมันคือ1ส่วนอะไรเอ่ย1บวกรากที่3ของ2บวกรากที่3ของ4ก้อนนี้ก็ปล่อยเฉยๆของมันไว้โอเคใช้ได้ละมาก็2ทำต่อกันครับรากที่3ของ4คูณ1กลายเป็นรากที่3ของ4รากที่3ของ4กระจายเข้ามาครับกลายเป็นรากที่3ของ4บวกอยู่กับรากที่3ของ2บวก1ก็สุดท้ายครับคือ1ส่วน1บวกด้วยรากที่3ของ2บวกด้วยรากที่3ของ4และความสวยงามก็เกิดขึ้นเพราะว่าตัวส่วนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยมันมี1ถูกไหมมีรากที่3ของ2มีรากที่3ของ4จับบวกกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวส่วนมันก็คือส่วนเดียวกันนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับถ้าเกิดว่าตัวส่วนเหมือนกันนะครับก็สามารถเอาเศษจะมาบวกกันได้เลยตามปกติใช่ป่ะก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นรากที่3ของ2นะบวกด้วย1นะบวกรากที่3ของ4นะข้างบนส่วนก้อนข้างล่างครับก็คือรากที่3ของ2บวกด้วย1บวกรากที่3ของ4นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นป่ะก้อนเดียวกันหารกันก็กลายเป็น1นะครับเป็นคำตอบตรงกับช้อยข้อไหนครับคอควายเลยเห็นป่ะข้อนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมองความหมายให้ออกเนาะนะครับในเชิงของสแควร์รูทในเชิงของกลอนก็ได้หรือจริงๆแล้วนะครับเราไม่ต้องทำให้มันออกมากลายเป็นสแควร์รูทซับซ้อนอย่างนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะมองอีกรูปแบบนึงแนวคิดที่2ปล่อยของมันไว้แบบนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมองยากหน่อยนะสำหรับบางคนก้อนแรกถูกไหมพี่ค่อยๆเขียนโจทย์กันเราบอกว่าเอ้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับอีตาก้อนนี้แหละนะครับทีนี้ก้อนแรกเนี่ยพี่เอา2กำลังเศษ1กับ3คูณตลอดนะครับเอา2กำลังเศษ1กับ3คูณตลอดอย่าลืมนะครับเวลาคูณตรงนี้ต้องมีใส่วงเล็บให้มันสักนิดหนึ่งก้อนนี้พี่เอา2กำลังติดลบเศษ2คูณ3คูณตลอดนะครับคูณปุ๊บอย่าลืมนะใส่วงเล็บให้มันสักหน่อยก้อนนี้เป็นค่าบวกอยู่แล้วพี่ก็ไม่ใส่อะไรถูกไหมครับ2กำลังเศษ1คูณ3คูณเข้ามาก็กลายเป็น2กำลังเศษ1คูณ3นะครับอ่ะ2กำลังเศษ1คูณ3คูณ1ก็กลายเป็น2กำลังเศษ1คูณ3 2กำลังเศษ1คูณ3คูณ2กำลังเศษติดลบเศษ1คูณ3ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลข4กำลังมาบวกกันนะครับ1ส่วน3บวกติดลบ1ส่วน3ก็กลายเป็น0 2กำลัง0ได้1 2กำลัง1ส่วน3คูณ2กำลัง1ส่วน3ก็กลายเป็น2กำลังเศษ2ส่วน3เห็นไหมครับฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลข4กำลังมาบวกกันก้อนนี้ก็ทำคล้ายๆเดิมครับกลายเป็น2กำลังเศษ2ส่วน3 2กำลังเศษ2ส่วน3นะ2ส่วน3คูณอยู่กับ2กำลังติดลบ1ส่วน3ก็กลายเป็น2กำลังเศษ1ส่วน3นะครับก้อนนี้บวก1ก้อนนี้บวก1ส่วน1บวก2กำลัง1ส่วน3บวกอยู่กับ1 2กำลัง2ส่วน3ลอกมาเลยจะเห็นคล้ายๆเดิมเลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลย2กำลัง1ส่วน3มีแล้วมีแล้วมีแล้ว1ก็มีแล้วมีแล้วมีแล้ว2กำลังเศษ2ส่วน3เหมือนกันหมดเลยข้างบนนะครับพอบวกกันนะครับก็กลายเป็นก้อนหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็กลายเป็น1นั่นเองเห็นมั้ยครับสามารถทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ดีพี่มาทำให้เราดูสเต็ปข้างล่างเนี่ยบางคนอาจจะเฮ้ยอยู่ดีพี่ทำไมต้องเอาอีตาก้อนนี้คูณเข้าวะไม่เห็นจะรู้เลยนะครับเป็นต้นนะก็พยายามอยากจะให้เราเห็นภาพมากที่สุดนะครับว่าทำยังไงดีโอเคสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เรามีเศษส่วนอะไรไม่รู้แหละเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเขาต้องการจะวัดเราเรื่องของสมบัติเลขกำลังเท่านั้นแหละเราอาจจะลองเขียนให้มันกลายเป็นเศษส่วนดูก่อนเนาะ2กำลัง1ส่วน3มันคือรากที่3ของ2ใช่ไหมครับ2กำลังติดลบ1ส่วน3มันคือ1ส่วน2กำลังเศษ1ส่วน3ซึ่งก็กลายเป็น1ส่วนรากที่3ของ2เป็นต้น
ราะฉะนั้นนะครับพอทุกอย่างเนี่ยถูกเขียนแทนด้วยกลนนะครับเขียนแทนด้วย1ส่วนรากที่3ของ2นะเขียนแทนด้วยรากที่3ของ2ไปทั้งหมดแบบนี้นะครับเราก็จะพอเห็นภาพแล้วเอ้ยไอ้ก้อนนี้มันหน้าตาสวยๆของมันว่ะแต่ก้อนนี้มันบังเอิญมีเศษส่วนนะครับเราก็อาจจะยุบเศษส่วนเข้าด้วยกันก็ได้นะครับแล้วก็ตวัดส่วนตรงนี้ขึ้นมาข้างบนหรืออาจจะมองให้ง่ายกว่านั้นโดยการมองว่าเอารากที่3ของ4คูณตลอดทั้งบนทั้งล่างเอารากที่3ของ2คูณตลอดทั้งบนทั้งล่างแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งพอบรรทัดถัดมาเนี่ยเราก็จะได้เกือบได้คำตอบแล้วมันก็กลายเป็นหน้าตาสวยๆแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับว่าตัวส่วนมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับก็สามารถยุบรวมกันได้ก้อนบนก็จับบวกกันนะครับหน้าตาข้างบนกับข้างล่างก็บังเอิญเหมือนกันเป๊ะอีกคำตอบได้ออกมาก็เลยเท่ากับ1นั่นเองตรงกับช้อยข้อคอควายนะครับหรือแนวคิดที่2นะครับจากโจทย์ของเราเนี่ยพี่เอา2กำลังเศษ1 3คูณเข้าหารออกสำหรับพจน์ที่1 2กำลังเศษ2 3คูณเข้าหารออกสำหรับพจน์ที่2ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้ออกมาว่ากลายเป็นอีตาตัวส่วนเหมือนกันเป๊ะเลยก้อนข้างบนก็จับบวกกันกลายเป็นก้อนหน้าตาเหมือนกันหารกันก็ตอบ1นะครับตรงนี้นะครับพยายามตามไม่ทันนะครับที่พี่พูดเนี่ยสเต็ปความเร็วประมาณนี้ควรจะคล่องตัวแล้วนะสำหรับ IJSO นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อก่อนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัวมีความรู้ไปดูได้ทุกที่